Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can.Yes, you can. สวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่คือรายการ Yes You Can รายการสอนภาษาอังกฤษนะครับให้คุณได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆใน5นาทีนะฮะวันนี้ยังคงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ IT หรือ Information Technology นะครับหรือเทคโนโลยีสารสนเทศนั่นเองวันนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมานำเสนอในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปดูกันเลยครับHi, John. What are you doing? This is a very new model laptop. It has lots of functions. You bought this laptop 3 months ago, didn't you? Yeah, but I like this one. มีคำศัพท์ที่น่ารู้มากมายเลยทีเดียวนะครับมาเริ่มคำแรกกันเลยนะครับชาวต่างชาติพูดว่า This is a very new model laptop.แปลเป็นไทยนะครับนี่คือคอมพิวเตอร์แบบพกพารุ่นใหม่ล่าสุดคำว่าแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์แบบพกพานั่นเองนะฮะบางทีคนไทยก็ใช้คำว่าโน้ตบุ๊กซึ่งก็แปลว่าคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเท่ากับขนาดของสมุดโน้ตบุ๊กนั่นเองอีกประโยคที่น่าสนใจนะครับก็คือ it has lots of functions มีมากมายหลายหน้าที่ฟังก์ชันในที่นี้นะครับถ้าใช้กับคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือก็จะบอกถึงความสามารถของอุปกรณ์เช่นคอมพิวเตอร์มีหลายฟังก์ชันทั้งดูหนังฟังเพลงตัดต่อภาพอะไรประมาณนั้นนะครับ It has lots of functions. Why don't you sell this one? How can I sell it quickly? What about an online advertisement on the internet? Yeah, that's right. Okay, let's start. แม้เทคโนโลยีก้าวล้ำขนาดนี้นะครับไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ซื้อขายของบนอินเทอร์เน็ตนี้ก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับวันนี้เราจะสอนเพื่อนชาวต่างชาติให้ประกาศขายของบนอินเทอร์เน็ตกันนะฮะเริ่มแรกก็ศึกษาแล้วก็เลือกเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงกันก่อนแล้วก็เริ่มต้นด้วยการ sign up หรือสมัครเป็นสมาชิกนั่นเองครับจากนั้นก็ตั้งชื่อผู้ใช้และรหัสแสดงตัวพูดแบบนี้นะครับ then set the username and the password คำว่า username คือชื่อผู้เข้าใช้และ password ก็คือรหัสแสดงตัวนั่นเองนะครับมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นเข้าถึงข้อมูลของเรานั่นเองทวนนะครับ then set the username and the password จากนั้นก็ใส่รายละเอียดต่างๆที่เราจะขาย after that add any necessary details of your product นะฮะใส่รายละเอียดต่างๆของผลิตภัณฑ์ที่เราจะขายนะครับจากนั้นก็เพิ่มรายละเอียดที่น่าสนใจของสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นรูป photo นะฮะขนาด size นะครับราคา priceแล้วก็รายละเอียดที่ต้องการอยากจะให้ผู้ซื้อเนี่ยทราบนะฮะ After that add any necessary details of your product like photo size price for buyers พร้อมแล้วไปอธิบายกันเลยครับ It's pretty easy first you need to sign up for a membership then set the username and the password After that, type the necessary details of your product, such as photo, size, price, and other details. Okay. Finally, add more information, such as your telephone number and your email address. Well, I don't want to sell this laptop anymore because it's still good. I want to try an online advertisement.Let's sell something online then. ปะโถอธิบายอยู่ตั้งนานเปลี่ยนใจไม่ขายซะดื้อๆอย่างนั้นแหละไม่เป็นไรครับเรียนรู้ไว้เผื่อจะได้ไปใช้ในเหตุการณ์ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในครั้งต่อไปไม่มีใครทราบนะครับยังไงก็แล้วแต่ครับมันฝึกพูดทบทวนแล้วก็เรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆสำนวนใหม่ๆประโยคใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วภาษาอังกฤษก็จะไม่ใช่เป็นเรื่องยากอีกต่อไปกลับมาติดตาม Yes You Can ได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับYes, you can. Yes, you can. Oh. Yes, you can.